You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Active Podcast. วันนี้อยู่กับผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับวันนี้เรายังพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับภาระงานของแพทย์นะครับเป็นประเด็นที่ The Active ติดตามมาตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าใหม่ๆเมื่อเดือน2เดือนก่อนวันนี้นะครับมีความคืบหน้าหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เราคงต้องคุยกันให้สุดก็คือเรื่องว่าเราจะมองข้ามปัญหาที่เกิดในเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงระบบต่อไปได้ยังไงเพราะว่าการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบเนี่ยครับมันน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามนะครับวันนี้เราจึงชวนศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์บวรสมลีลพันธ์รองหัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการด้านสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันอีกสักครั้งครับแพทย์ขาดแคลนซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สังคมพูดกันมาร่วมเดือนแล้วนะครับแล้วก็เห็นความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจากกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงก็มีแอคชั่นเรื่องนี้หลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเพิ่มแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทมากขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องจะเปิดกรอบตำแหน่งพันกอพอมีการไปหารือกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่ติดตามยังมองไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนก็คือเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนอยากจะถามคุณหมอแบบนี้ครับว่าทั้งหมดที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเอาเฉพาะหน้าก่อนนะครับเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าที่มาถูกทางแล้วหรือยังครับผมก็จริงมีสองคำถามซ้อนกันอยู่เนาะคือเฉพาะหน้าคุณทัศน์ใครแนะนำว่ามันเฉพาะหน้าเนาะจะต้องคุยกันว่ามันเฉพาะหน้าจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยต้องถามว่าตัดสินด้วยอะไรถ้าตรงไปตรงมาก็ตัดสินว่ามันได้ผลหรือเปล่าหมอเลิกขาดแคลนหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าย้อนไปดูซีเพิร์ดก็ผลิตมานานเนาะการผลิตแพทย์เพื่อชนแพทย์เพื่อชาวชนบทเนี่ยครับแล้วก็ขยายมาหลายรอบนะครับมีทั้งโครงการนี้โดยตรงแล้วก็มีการขยายในโรงเรียนแพทย์ทั่วไปให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาต่อครม.ต่อไปหลายรอบนะครับก็ดูเหมือนจะแก้ปัญหาไม่ได้งั้นคำว่าถูกทางก็ส่วนครึ่งนึงก็อาจจะไม่น่าจะถูกนะครับถามว่าเป็นเฉพาะหน้าหรือเปล่าก็อย่างน้อยผู้บริหารกระทรวงสุขพยายามทำอะไรบางอย่างในช่วงนี้อาจจะเป็นเฉพาะหน้าครับถ้าอยากให้มันไม่เฉพาะหน้าคือต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ผลจริงแล้วก็คิดให้รอบด้านมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะมีมากกว่ามาตรการชุดนี้ที่ออกมาในอนาคตอันใกล้ครับหรือว่าจริงๆเราต้องเริ่มกลับไปตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วหมอเราขาดแคลนจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณหมอว่าการมองว่าหมอขาดไม่ขาดเนี่ยเราดูจากอะไรครับก็ดูจากงานที่บริการประชาชนนะครับถ้าเราดูของเราเนี่ยถ้ามันมีคนไข้ที่ต้องรอคิวกันแน่นโรงพยาบาลรัฐอยู่ทุกวันนะครับหรือบอร์ดคนไข้ที่นอนซ้อนกันไปถึงหน้าลิฟต์เนี่ยไม่มีทางที่เราจะกล้าพูดว่าพอครับใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าตรงนั้นยังขาดแคลนอยู่แล้วมันมีวิธีการไหนที่เราจะแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากนักการผลิตแพทย์เพิ่มเนี่ยเราทราบดีว่ามันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมันใช้เวลาจะบอกว่าเฉพาะหน้ามันแก้ไม่ได้ในวัน2วันนี้ใช่ไหมครับถ้าออกนโยบายใหม่วันนี้ก็ได้ผลประมาณ 7-8 ปีข้างหน้าเพราะนั้นอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในความหมายของการไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราพูดกันทั่วไปโดยที่ซ้ำไปนะครับควรจะต้องมีวิธีการกระบวนการนโยบายอื่นเพิ่มเติมครับคุณหมอเคยใช้คำว่าปัญหาเรื่องขาดแคลนแพทย์เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วคุณหมอช่วยเล่าประวัติศาสตร์ได้ไหมว่าตั้งแต่คุณหมอเพิ่งเรียนจบมาจนถึงวันนี้มันมีช่วงเวลาไหนไหมที่เราเคยแก้ปัญหาเรื่องกำลังคนในระบบสำเร็จหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วเพิ่งมาปะทุในรอบนี้ครับคือระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะกำลังคนคือหมอพยาบาลใช่ไหมครับก็มีเรื่องอื่นด้วยมีสารบริการเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งสมัยก่อนก็ขาดแคลนใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดตั้งแต่ยุค1960-70เนี่ยเนาะสมัยทศวรรษที่ทุกอย่างมันขาดแคลนทั้งประเทศนะครับเป็นบริการภาครัฐส่วนหนึ่งที่ขยายไปยังต่างจังหวัดจากเดิมที่ทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเรามีโรงพยาบาลรัฐมาแค่ประมาณ100กว่าปีใช่ไหมครับมีศรีราชตั้งขึ้นมา100กว่าปีทุกอย่างมันอยู่ในกรุงเทพหมดโรงเรียนแพทย์
4โรงเรียนแรกของประเทศเนี่ยครับก็คือศิริราชจุฬาซึ่งจริงๆมีประวัติศาสตร์ก็ตั้งมาเป็นที่เดียวกันก่อนก็จะแยกเนาะแล้วก็โรงเรียนที่3กับ4คือรามาธิบดีแล้วก็จะมีเชียงใหม่มาคู่กันเนี่ยเป็นยุคนั้นนะครับที่เราเริ่มรู้สึกว่าต้องกระจายไปที่ต่างจังหวัดแน่นอนภาครัฐก็ต้องขยายไปการภาครัฐเราก็เลยมีโรงพยาบาลจังหวัดครบเกือบทุกจังหวัดประมาณช่วงทัก1970นะครับทศวรรษ80ก็เริ่มเป็นโรงพยาบาลอำเภอทั่วทุกอำเภอเนาะตอนหลังเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็เนี่ย1990เนี่ยก็มีครบเป็นสมัยก่อนเรียกสถานีใหม่สถานีใหม่มีครบทุกตำบลหรือบางตำบลใหญ่ๆมีมากกว่า1สถานีใหม่ด้วยซ้ำตอนหลังเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.นะครับอันนี้คือภาครัฐนะครับจนกระทั่งหลังเศรษฐกิจเราโตเราถึงมีภาคเอกชนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็ทำให้ชนชั้นกลางหรือคนที่จ่ายเงินได้มีทางเลือกมากขึ้นแต่ช่วงหลังโตมากหลังเศรษฐกิจบูมก่อนฟองสบู่แตกรอบหนึ่งแล้วหลังฟองสบู่แตกก็โตเพิ่มอีกเนี่ยนะครับทำให้มีตลาดแรงงานสุขภาพภาคเอกชนเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนทราบดีก็ดึงกำลังคนออกไปบริการในภาคเอกชนพอสมควรงั้นพอเราเติมภาครัฐซึ่งเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยไม่พอเสียทีนะครับยังไม่นับภาคเอกชนรายเล็กๆเช่นหมอที่เปิดคลินิกซึ่งก็ทำเป็นคู่ขนานกับภาครัฐมานานใช่ไหมเราเห็นหมอที่ทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นๆตอนหลังมันเป็นเรื่องธุรกิจซึ่งไม่ใช่ยุคสมัยก่อนเป็นเรื่องธุรกิจเสริมความงามส่วนหนึ่งใช่ไหมครับหรือบางอย่างที่เราเรียกว่าในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันไม่มีอยู่มันก็เป็นตัวดูดให้กำลังคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่อยากอยู่ในระบบราชการที่เราใช้เป็นหลักในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของบ้านเรามานานครับเท่าที่คุณหมอไล่มาเหมือนกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าเราพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรสาธารณสุขขาดแคลนมาโดยตลอดตั้งแต่การสร้างโรงพยาบาลการขยายไปในต่างจังหวัดอะไรแบบนี้คุณหมอมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณหมอใช้คำนึงว่าพอเอกชนเขาโตขึ้นมันเลยมีการดึงทรัพยากรไปส่วนนั้นอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้ณวันนี้เรายังต้องคุยกันเรื่องบุคลากรขาดแคลนอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวครับแต่ว่าในเชิงแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงระบบเนี่ยหลักคิดอันนึงที่สำคัญก็คือเราอย่าพยายามแก้ปัญหาในปัจจุบันด้วยวิธีแก้ปัญหาในอดีตมันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นสาเหตุเดียวกันซึ่งสาเหตุจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรเดียครับประชาชนไม่ใช่ผู้รอรับบริการแล้วจะเป็นลักษณะเป็นผู้บริโภคเนาะมันมีเรื่องของนักวิชาการหลายคนเรียกว่ามันเป็นสังคมที่เน้นคอนซูมเมอริซึมมากขึ้นก็มีเฉพาะช่วงประมาณ 20-30 ปีหลังเนี่ยที่ก็จะล้อกับภาคเอกชนโตขึ้นใช่ไหมครับยังมีเรื่องโรคมันเปลี่ยนสมัยก่อนเราลงทุนไม่มากเนี่ยมันพอจัดการได้ด้วยหมอนามัยที่สถานีใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่าโรคส่วนใหญ่เป็นโรคนามัยแม่และเด็กโรคติดเชื้อทั่วไปใช่ไหมครับยังต้องรณรงค์ให้คนมาคลอดฉีดวัคซีนบัตยักษ์มันไม่มีปัญหาโน่นนี่ตอนนี้โรคเป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่เรื่องแบบอดีตที่จัดการเบ็ดเสร็จแล้วก็คนไข้หายกลายเป็นว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยหายสักคนมีแต่โรคเรื้อรังที่ต้องกลับมาเจอหมอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับความคมสูงอายุมากขึ้นก็มีเรื่องที่สมัยก่อนไม่มีคนต้องดูแลเราต้องดูแลรับมือมากขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการดูแลระยะยาวซึ่งสมัยก่อนก็ไม่มีนะครับ เรื่องเจเนอเรชันแกปที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้คนที่เข้าสู่การเป็นผู้บริการสุขภาพทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชผู้วิชาชีพเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานในระบบที่เขาสึกว่าไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของเขาตามที่เขาอยู่ในยุคนี้ซึ่งระบบที่เราออกแบบมาเนี่ยมันดีไซน์มาตั้งแต่สมัย 40-50 ปีที่แล้วผมตัวอย่างรูปธรรมอันหนึ่งให้เห็นให้ชัดแล้วกันนะครับคือระบบบริการที่มันต้องการหมอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราปรับการศึกษาแพทย์มานานมันตั้งแต่50กว่าปีก่อนอันแรกคือนักเรียนแพทย์ทุกคนที่ตอนนั้นมีแต่โรงเรียนแพทย์ภาครัฐครับมีคณะแพทย์ไม่มีคณะแพทย์ส่วนตอนนั้นต้องรับทุนรัฐบาลแล้วก็เรียนจบต้องไปใช้ทุน3ปีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโซลูชันในอดีตเนาะแก้ปัญหาอดีตที่ตอบโจทย์อดีตใช่ไหมครับเรื่องแพทย์ใช้ทุน3ปีใช่ไหมครับที่ที่เป็นสัญญาซึ่งอันเนี้ยมา50กว่าปีแล้วนะทุกวันนี้หมอจบ3ปีส่วนหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ที่เขาเรียกตัวเองว่าแพทย์อินเทิร์นจริงๆไม่มีอินเทิร์น1 2 3เนาะมีเพิ่มพูนทักษะแค่ปีเดียวเพราะเขารู้สึกเขาไม่เป็นหมอเต็มตัวทันทีเพราะเลยเรียกตัวเองว่าอินเทอร์นถ้าจะหลบอย่างอินเทอร์นเนี่ยต้องรีบไปเรียนเฉพาะทางบางคนใช้ทุนครบแล้วเนี่ยยังเรียกตัวเองว่าอินเทอร์นต่อเป็น4 5 6อินเทอร์น4 5 6ผมก็เคยได้ยินนะซึ่งเป็นแนวคิดที่เพี้ยนมากแล้วมันไม่ใช้คำภาษาอังกฤษนึงไม่ empower คนที่อยากทำงานดูแลคนไข้ทั่วไปในที่ที่ขาดแคลนกลายเป็นว่าอันเนี้ยต้องรีบหลบหนี
ให้เป็นแพทย์เฉพาะทางสักอันจะได้เลิกเป็นแพทย์อินเทอร์นซึ่งตามศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่าเด็กฝึกงานใช่ไหมยังไม่เป็นหมอเต็มตัวทั้งทีแต่ในเขาเรียนจบเนี่ยเขาได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วนะครับในระบบสุขภาพของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเนี่ยรัฐทำหน้าที่ทั้งเลกูเลตและก็ฟาซิลิเตทให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมผู้ให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนโรงพยาบาลรัฐเอกชนคลินิก อยู่ในระนาบเดียวกันได้ค่าตอบแทนเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายที่เราเรียกว่าจ่าย out the pocket เนี่ยประชาชนจ่ายเองเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ประกันทั้งหมดไม่ว่าจะประกันภาครัฐเอกชนก็ตามผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยหมออยู่กลางทุ่งเลยนะคลินิกกับหมออยู่กลางโตเกียวเนี่ยถ้าคนไข้เป็นโรคเดียวกันคอนดิชันเดียวกันรักษาได้ค่าตอบแทนเท่ากันนะครับไม่ว่าคนไข้นั้นจะเป็นภาครัฐเอกชนก็ตามหมอคนนั้นจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนได้เท่ากันเพราะว่ามีการจัดการในเชิงระบบของผู้กำหนดนโยบายไม่ใช่ว่าเราใช้เฉพาะความเป็นผมเรียกว่าผู้จัดการเนาะคือเป็น healthcare manager ของระบบบริการสุขภาพภาครัฐของกระทรวงเท่านั้นซึ่งเคยได้ผลดีมากและเป็นปัจจัยสำคัญที่เรามี infrastructure ที่พร้อมมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่ทำงานเรื่องหลักประกันสุขภาพทุนนาเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ปัญหาเราเหมือนกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้าเอาเฉพาะหน้าตอนนี้คุณหมอว่าอะไรที่จากที่คุณหมอเล่าบริบททั้งหมดในปัจจุบันให้ฟังเนี่ยแนวทางที่น่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สอดคล้องกับบริบทตอนนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขทำได้เนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างครับถ้าอยากแก้ปัญหาให้มันขึ้นอยู่ตั้งเป้าอะไรครับถ้าอยากให้ทุกคนรู้สึกไม่อึดอัดพอใจรู้สึกว่าผู้รับผิดชอบได้พยายามตอบสนองบางอย่างเนี่ยผมว่าก็ชื่นชมที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรอบนี้ออกมาพยายามแก้ปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าให้มันแก้ไขปัญหาได้ผลจริงเนี่ยก็ต้องลงรายละเอียดเยอะว่าเราวิเคราะห์ตรงกันหรือเปล่าว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วตอนนี้การเพิ่มคนไม่ว่าจะเพิ่มโดยรวมหรือเพิ่มกรณีที่จำเพาะคือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเนี่ยครับเป็นการปัญหาที่ถูกจุดหรือเปล่าถ้าเราวิเคราะห์แบบง่ายๆที่สุดเลยเนาะก็จะเป็นการปัญหาที่เน้นเรื่องปริมาณแต่ว่าในเชิงคุณภาพคือคนที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาได้อะไรปรับอะไรในสิ่งแวดล้อมการทำงานบ้างไหมเท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีใช่ไหมครับแต่เรายอมรับว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากสภาพร้อมการงานไม่ใช่เฉพาะคนขาดเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเฉพาะหน้าเนี่ยน่าจะไม่พอต่อการแก้ปัญหาใช่ไหมครับถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมเนี่ยมันตีความไปถึงเรื่องความพยายามลดความแออัดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมครับครับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงพยาบาลด้วยเพนพอยต์เนี่ยคือหมอจบใหม่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีตัวช่วยในการให้เขาทำหน้าที่หมอได้ดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นระบบที่ปรึกษาที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเท่าที่เราได้ยินใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เขาทำงานได้ไม่ว่าการจัดเวรแน่นแค่ไหนภาษาโบราณเขาเรียกคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากใช่ไหมขอให้มันมีการปรึกษากลับไปพักผ่อนดีแต่ปรากฏว่าบ้านพักก็ไม่ดีที่ปรึกษาก็ไม่มีนั้นก็สมควรที่เขาอาจจะออกมาวายกันใช่ไหมครับถ้าเอาให้พื้นฐานมากกว่านั้นถามว่าค่าตอบแทนที่มีอยู่โอเคไหมนะครับอันนี้ถกกันได้อีกยาวนะครับข้อจำกัดของระบบราชการก็คงจะเยอะครับถ้าปรับได้เท่าที่มีข้อจำกัดอยู่ในระบบก็น่าจะดีกว่าไม่ปรับเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็สุดท้ายถ้ายังมีตัวเปรียบเทียบอยู่ในประเทศไทยมันต้องไม่คือถ้าเอ่ยแบบนึงก็จะบอกว่าประเทศไทยยังดีเนาะเรื่องนี้อาจจะดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกที่อาจจะมีปัญหาหนักกว่าเราที่เป็นเบรนเดนข้ามประเทศคล้ายๆประเทศไทยสมัยก่อนที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นสมัยสงครามเวียดนามเราก็มีเบรนเดนข้ามประเทศเหมือนกันตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีส่วนน้อยยังมีบ้างอาจจะมีคนไปเรียนต่อแล้วก็ไม่กลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นกระแสเหมือนประเทศบางประเทศในแอฟริกาหรือในเซาท์เอเชียบางประเทศอะไรเงี้ยครับเนาะแต่ตัวทั้งค่าตอบแทนซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกเนาะกับตัวเรื่องของความสุขกายสุขใจอ่ะว่างั้นเนาะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทีมที่ดีมีแคเรียร์พาธที่ได้ develop แล้วก็รู้สึกว่าไม่ถูกเอารับเอาเปรียบมากไปเนี่ยเป็น intrinsic motivation ของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะหมอพยาบาลนะครับเป็นทุกคนถ้าเราไม่คิดถึงปรับเรื่องนี้เลยผมคิดว่าเพิ่มปริมาณยังไงก็น่าจะไม่พอท
ุกวันนี้เรามองปัญหาในเชิงระบบเพราะว่ากระทรวงเองก็พูดถึงการแก้ปัญหาทีนี้คำว่าเชิงระบบคุณหมอมองว่าหลายหน่วยงานยังตีความไม่ตรงกันนะครับเห็นพูดถึงเรื่องการพัฒนาระบบปฐมภูมิการลดคนออกจากโรงพยาบาลลดจำนวนคนไข้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคงยากมันคงยากผมว่ามีเรื่องนึงที่เข้าใจตรงกันนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาเชิงระบบกันแก้ปัญหาเชิงระบบเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ตำหนิบุคคลต่อให้ใครเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนอยู่ในระบบที่มีปัญหามันก็จะมีปัญหาทั้งนั้นแหละอันนี้เราเรียกว่าเรื่องปัญหาเชิงระบบใช่ไหมครับต้องไปแก้ที่โครงสร้างของระบบที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเอื้อให้คนมีพฤติกรรมที่มีปัญหาอันนี้ผมว่าทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันงั้นเราไม่ควรจะตำหนิแพทย์รุ่นใหม่แต่ก็มีคนตำหนินะเช่นเด็กพวกนี้มันไม่อดทนเหมือนสมัยก่อนสมมติว่าเป็นทัศนคติที่อาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเท่าไหร่นะครับหรือหมอต้องเสียสละเลิกบ่นเถอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าแล้วใครถ้าไม่มีคนบ่นแล้วจะเริ่มการแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับครับนี้พอเข้าใจตรงกันอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคำถามถัดมาคือระบบนี้มันระบบอะไรกว้างใหญ่แค่ไหนเข้าใจตรงกันหรือเปล่าผมเข้าใจหลายคนเข้าใจไม่ตรงกันเช่นผู้บริหารกระทรวงสุขหลายคนเนี่ยเขานึกถึงระบบของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าหลายครั้งที่เราดูเรื่องของความขาดแคลนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขไงมันเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพแล้วก็ความเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพของประชาชนของทุกคนในประเทศเราใช่ไหมครับงั้นมันควรจะมีบทบาทของภาครัฐผู้กำหนดนโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่เกี่ยวข้องที่ดูแลระบบกลไกการจัดการกำลังคนในระบบราชการเนาะซึ่งผมว่าใช้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะฝากไว้กับกพ.ซึ่งอยู่ใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปอันนึงคือเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ระบบสุขภาพอาจจะหน้าตาไม่เหมือนเราเนี่ยผู้กำหนดนโยบายภาครัฐเนี่ยครับเขาต้องทำหน้าที่กำกับดูแลทั้งตลาดผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนแล้วก็เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทั้งภาครัฐเอกชนเหมือนกันนะครับนี้ของเราไม่เน้นการทำตัวเป็นเรกูเลเตอร์แต่เราเป็นเมเนเจอร์ที่ควบคุมสั่งการเฉพาะผู้ให้บริการสุขภาพที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแล้วก็รับโหลดมาเรื่อยๆอย่างที่ผมเล่าประวัติศาสตร์50ปีให้ฟังตะกี้สั้นๆใช่ไหมครับทั้งที่เรามีคนจำนวนมากณปัจจุบันที่สามารถดึงมาช่วยลดภาระงานของภาครัฐได้ถ้าเรามีการจัดการค่าตอบแทนแรงจูงใจที่ดีพอที่ไม่ให้ประชาชนจ่ายเองเอกชนนะครับแต่ว่าเกิดจากการคลังสุขภาพภาครัฐเหมือนกับที่หลายประเทศใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ยมาจัดการให้เกิดการจ่ายเงินให้ประชาชนไปใช้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่างเป็นธรรมต่อทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งผู้ให้บริการนะครับตัวอย่างมีเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาญี่ปุ่นสิงคโปร์เยอรมันหาดูได้เยอะแยะทำไมภาครัฐเราเนี่ยพอเป็นเอกชนแล้วไม่แตะเลยจริงๆกระทรวงสุขเนี่ยมีกรมสนับสนุนบริการถ้ากระทรวงสาธารณสุขต้องมาแตะกับภาคเอกชนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาระงานแพทย์คุณหมอมองว่ากระทรวงควรจะมีบทบาทอย่างไรครับอันนี้ก็ผมเห็นด้วยกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขครับว่าเรื่องนี้เป็นการจัดการเชิงระบบที่ต้องทำนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้รอบด้านจริงๆเนี่ยหนึ่งคือเรายอมรับว่ามันต้องรอการพัฒนาไม่สามารถลดภาระงานได้ทันทีทันใดถ้าเกิดจะใช้เฉพาะนโยบายแบบนี้ใช่ไหมครับอันที่สองคือถ้าเราอยากจะเน้นการบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า primary care จริงๆเนี่ยบทบาทของภาคเอกชนก็มีพอสมควรนะครับตัวอย่างกรณีช่วงโควิดในเขตเมืองที่มีระบบบริการสุขภาพของprimary care ของกระทรวงน้อยเนี่ยเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยชัดเจนว่าต้องร่วมมือกันขององค์กรกปคส่วนท้องถิ่นกทมก็ไม่พอเนาะภาคเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับจะเลกูเลตอยู่ในกติกาเดียวกันยังไงทำไงไม่ใช่ต่างคนแต่รักษาแต่ข้อมูลที่จำเป็นสามารถรวบรวมไว้ให้นักวิเคราะห์นโยบายช่วยผู้กำหนดนโยบายสุขภาพตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมถ้ามันขาดแคลนสำหรับประชาชนใช่ไหมครับมีหลายอย่างที่เราน่าจะถอดบทเรียนการทำงานช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นแต่เราก็ไม่ทำเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแล้วก็กลับมาใช้โหมดเดิมในการทำงานเป็นเรื่องน่าเสียดายนะถามผมนะครับทีนี้บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณหมอเคยนำเสนอไปว่ากระทรวงเนี่ยน่าจะดูแลครอบคลุมไปถึงเอกชนด้วยไม่ใช่มองแค่ว่าตัวเองดูแลแค่โรงพยาบาลในสังกัดแต่โอเคเข้าใจว่ากระทรวงก็อาจจะมองว่าถ้าไปถึงเอกชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนจะตัวเองก็จะสั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณหมอบอกว่าเขาควรจะเป็น policy maker มันต้องเป็นยังไงครับกระทรวงสุขเนี่ยมีอำนาจหน้าที่แน่นอนในการเลกูเลตสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนสถานพยาบาลเอกชนเนา
อย่างถ้าคุณทัศน์อยากจะตั้งคลินิกตั้งโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนกับกองประกอบโรคศิลป์ต้องไปตรวจเช็คว่ามีจำนวนหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนหรือเปล่าแต่พูดในเชิงวิชาการเนี่ยมันเป็นการควบคุมเฉพาะด้านทรัพยากรไม่รวมกระบวนการทำงานไม่รวมผลงานการทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีกลไกที่ผู้หน่วยอธิบายสุขภาพหลายประเทศเขาทำกันก็คือใช้การคลังสุขภาพเนี่ยพยายามให้เขาเข้ามาร่วมจัดบริการให้ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพภาครัฐนะครับความจริงเราไม่ใช่ไม่มีนะครับประกันสังคมเองเนี่ย ก็เอื้อให้เอกชนมาทำใช่ไหมฮะก็มียังมีอยู่พอสมควรสปสช.หรือรับการสุขภาพหน้าเองเนี่ยจริงๆมีภาคเอกชนเยอะมากในช่วงแรกก็ช่วงหลังก็ถอนตัวไปเกือบหมดด้วยเหตุผลว่ารู้สึกว่าเขาได้รับในมุมมองของเขาได้รับเงินไม่พอแต่กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เขาจะสามารถจัดการได้มีกำไรได้แข่งขันได้ประมาณนี้นะครับกรมบัญชีกลางเองเคยมีประเด็นว่าจะจ่ายให้เอกชนแต่ว่าคนที่กังวลจะเป็นผู้บริการภาครัฐว่าเขาเป็นแหล่งรายได้ทำให้ได้เงินส่วนหนึ่งมาถ้าพูดภาษาเทคนิคนึงมาซับซิไดซ์ให้คนไข้ส่วนอื่นด้วยซ้ำถ้ากรมบัญชีกลางจ่ายเอกชนเนี่ยไม่เหลือคนมาโรงพยาบาลภาครัฐที่เป็นข้าราชการเนี่ยเผื่อโรงพยาบาลรัฐจะยิ่งขาดทุนหนักไปอีกมันก็เลยเป็นปัญหาพันกันว่ามันก็เลยต่างคนต่างทำไปภาครัฐก็ให้ประชาชนที่ได้สิทธิภาครัฐไปโรงพยาบาลรัฐถ้าอยากไปเอกชนก็จ่ายตังเองหรือไปซื้อประกันสุขภาพไปเอกชนแล้วก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพอย่างทุกคนรับรู้กันแล้วรัฐแทนที่ทำตัวเป็นเรกูเลเตอร์ก็ยังรู้สึกไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองมากพอที่ลงมาทำเรื่องนี้นะครับนอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยคนที่ดูแลการคลังสุขภาพทั้งหมดซึ่งได้แก่กรมบัญชีกลางซึ่งไม่อยู่นอกไม่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนาะสำนักงานประกันสังคมก็ไม่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีสชซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าเผอิญประธานบอร์ดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทำงานเชื่อมโยงใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการสุขภาพด้านอื่นๆด้านการควบคุมโรคการสร้างเสริมสุขภาพทิศทางในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเนี่ยควรจะได้คุยกันและทำตัวกำหนดถ้าใช้คำอุปมาอุปไมยเหมือนกับเกมฟุตบอลเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือเป็นฟีฟ่าด้วยซ้ำคือกำหนดกติกาก่อนแล้วก็ลงไปกำกับดูแลกติกาตอนนี้กระทรวงสุขทำหน้าที่เป็นโค้ชของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ชื่อว่าระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับแล้วก็เรียกร้องว่า resource ไม่พอต้องซื้อนักเตะเพิ่มขึ้นแต่นักเตะอยู่ที่ไหนก็ย้ายทีมตลอดเพราะรู้สึกว่าโค้ชดูแลไม่ดีพอหรืออะไรก็แต่นะครับส่วนประชาชนก็อาจจะเบื่อกับการแพ้ไม่ได้แชมป์เสียทีเพราะว่าคุณภาพหรือทุกอย่างมันติดขัดไม่ได้แปลว่านักเตะไม่ดีพอใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีความไม่พร้อมของบริหารจัดการด้วยระบบราชการนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเขาไม่สามารถจะไปควบคุมหรือว่าไปเป็น policy maker ได้จริงๆเพราะว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือหรือเปล่าฮะเงินไปอยู่กับสปสช.ก็เลยกลายเป็นว่าสปสช.อาจจะเป็น policy maker ตัวจริงหรือเปล่าพูดอย่างนั้นได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ช่วง10ปีแรกจะขัดแย้งกันเยอะเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเขามี2เจ้านายอ่ะถ้าผมเป็นผู้บริหารซึ่งผมเคยเป็นผู้บริการประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขเนาะผมมีเจ้านายนึงก็ต้องรายงานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานปลัดกระทรวงทำงานตามนโยบายที่สั่งลงมาโน่นนั่นนี่ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็ทำงานตามคนที่จ่ายตังค์ให้เวลาที่ดูแลบริการสุขภาพประชาชนซึ่งคือสปสช.แต่จริงมันก็มีคนไข้ประกันสังคมคนไข้กรมบัญชีกลางด้วยเนาะนะครับโดยเทคนิคแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสุขเป็นประธานบอร์ดสปสช.เขาควรจะทำงานประสานงานกันแต่ด้วยกลไกการจัดการหลายอย่างก็เป็นปัญหาเหมือนกันตอนที่เราปฏิรูประบบเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีบางข้อเสนอที่เอากระทรวงสุขที่เป็นระบบบริการสุขภาพเนี่ยยกออกมาทั้งพวงเลยแล้วก็ตั้งกลไกสปสช.อันนั้นเนี่ยให้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำตัวเป็นผู้กำหนดนโยบายดูแลทั้งเราเรียกว่าเฮลท์แคร์หรือการบริการสุขภาพและงาน Public Health คืองานด้านสาธารณสุขทั่วไปคือคำว่าสาธารณสุขในบ้านเรามันใช้สับกัน2อันมันมีทั้งคำความหมายจริงๆก็คืองานด้าน Public Health งานที่ไม่ใช่การบริการสุขภาพส่วนบุคคลงานควบคุมโรคงานใหญ่นะครับงานที่เป็นเชิงนโยบายเชิงเงี้ยกับงานบริการสุขภาพใช่มั้ยฮะเราต้องการกระทรวงสุขอยู่นะครับต้องการสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอคนที่ดูแลโน่นนั่นนี่กรมวิชาการต่างๆที่ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยผู้หน่วยอธิบายมีหลักฐานวิชาการที่จะสร้างนโยบายดีๆเพื่อดูแลกำกับคนที่อยู่ในระบบสุขภาพของบ้านเราทั่วทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับเราเหลือแค่กระทรวงสุข
ไม่ว่ารัฐมนตรีคนไหนเข้ามาก็จะสั่งการสร้างนโยบายสร้างโครงการเพื่อให้ทำในระบบของกระทรวงสาธารณสุขสปสช.เนี่ยกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราเห็นบทเรียนว่าเขาเหมือนไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็ถ้าจะดูเพนพอยต์หรือว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของโรงพยาบาลเอกชนก็คือเขาจะมีค่ารักษาหรือค่ายาที่แพงกว่าราคาจริงที่โรงพยาบาลของรัฐเผชิญอย่างเช่นยาพาราของโรงพยาบาลของรัฐอาจราคาหนึ่งแต่พอไปเอกชนราคายาของเขาอีกราคาหนึ่งมันเคยเป็นข่าวเรื่องโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่ารักษาพยาบาลที่เกินนะครับจนผู้บริโภคต้องร้องเรียนแบบนี้อันนี้มันจะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาและเป็นอุปสรรคที่เราจะข้ามจากระบบไปสู่การกำกับนอกระบบหรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนไหมครับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเนี่ยพูดกันแบบไทยๆว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือไม่อยู่ในตำราไหนเป็นอะไรไทยๆถ้าอยากจัดการเชิงนโยบายใช่ไหมก็ต้องพูดกันเลยว่าอันนี้ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนยังไงมันเอาเปรียบคนอื่นยังไงคุณถ้าคุณเอาเปรียบคุณไม่ควรจะอยู่ในตลาดนี้ไม่ควรจะได้สิทธิ์ในการที่เราเสียภาษีมาให้เกิดเอื้อให้เกิดการจัดอินฟราสตรัคเจอร์สิ่งแวดล้อมให้คุณทำงานเรื่องนี้ได้หารายได้ได้นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องการขอความร่วมมือแน่ๆครับถ้ากฎหมายมันไม่ดีพอเราก็ต้องไปปรับกฎหมายให้เอื้อต่อการทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์หรือฟาซิเลเตอร์ของผู้กำหนดนโยบายภาครัฐนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอะเท่าที่ผมเช็คเนี่ยมันจะเน้นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเก่าเน้นเรื่องการตรวจเช็คทรัพยากรที่มีมากกว่าการตรวจเช็คกระบวนการทำงานแล้วก็ผลลัพธ์ของการทำงานและจ่ายเงินตามผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ค่อนข้างยากซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าค่ายาเนี่ยแม้ทั้งภาครัฐเองก็ไปแฝงอย่างอื่นเพื่อพูดง่ายขายยาหากำไรเพื่อเอาเงินมาซับซิไดซ์กับที่ขาดทุนอย่างเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่ากลไกการออกแบบค่าการจ่ายตังค์ให้กับผู้ให้บริการสุขภาพมันอาจจะต้องพัฒนาต่อหรือเปล่านะครับถ้าสุดท้ายมันไม่พอก็คือไม่พอครับ อย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคนผิดถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราก็มีโอกาสแก้ปัญหานั้นจริงๆก็รวมทั้งประชาชนด้วยว่าจริงๆเราพร้อมจะลงทุนกับการทำให้เรื่องความขาดแคลนทรัพยากรนี่มันดีขึ้นไหมถ้าส่วนหนึ่งมันต้องปรับค่าใช้จ่ายที่ทำให้เขาไปสามารถใช้บริการภาคเอกชนได้เพราะว่าภาครัฐมันแน่นมือแน่นยังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกลไกทางภาษีเพิ่มครับส่วนกลไกภาษีไหนก็ต้องคุยอีกยาวว่าเรามี financing mechanism แบบไหนบ้าง public finance การคลังภาครัฐเนี่ยที่กำลังถกเถียงกันอยู่ตอนรัฐบาลใหม่นะครับเราจะหาไปทางไหนครับทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คุณหมอมองว่าโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศเนี่ยมันจะเดินต่อไปยังไงหรือว่าเราพูดแต่ปัญหาแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปเรามองเห็นโอกาสเลยหรือจริงๆแล้วมันยังพอเห็นอยู่บ้างครับอันนี้ก็เหมือนที่หลายคนพูดกันเนาะจนกลายเป็นสำนวนแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ต้องมองเห็นประเด็นให้ทำได้จริงคือประโยคที่หลายคนใช้คำว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้ก็เป็นวิกฤตจริงๆครับแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาอย่างที่คุณทัดถามผมตอนต้นเนี่ยใช้แต่เรื่องแก้แผนเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับการใช้วิกฤตไม่คุ้มค่าครับแทนที่เอาวิกฤตมาดูจริงๆเนี่ยถ้าเราพ้นวิกฤตนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ก็ต้องตามแก้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสู้แก้ให้มันถึงรากเหง้าของปัญหาทีเดียวจะดีกว่าไหมครับถ้าใช้ว่าไม่ได้หลายคนชอบพูดส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์จะขอยืมหมอไปพูดเนาะใช้ยาแก้ปวดไม่พอต้องผ่าตัดเนี่ยมันเป็นโอกาสในการจะผ่าตัดใหญ่ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องบทบาทของผู้กำหนดนโยบายภาครัฐที่ต้องจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องบุคคลเนี่ยเรื่องทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐเอกชนเอามาใช้งานผ่านกลไกการทางสุขภาพเนี่ยการจัดการองค์กรของภาครัฐโดยเฉพาะภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะอย่างเช่นบริการสุขภาพหรือบริการการศึกษาเนี่ยมันไม่เหมือนภาครัฐอื่นนะครับคุณทัศน์ไม่สามารถเอาเรื่องเราไปต่อทะเบียนรถของกรมขนส่งมาเทียบกับคนไข้ไปโรงพยาบาลได้เพราะว่าความซับซ้อนของการแก้ปัญหาทีมที่ต้องใช้ทำเครือข่ายที่ต้องส่งต่อคนไข้ข้อมูลอะไรมันแตกต่างกันมากมายมหาศาลนะครับที่สำคัญคือเขาต้องทำงานแข่งกับภาคเอกชนด้วยกรมขนส่งไม่ต้องแข่งกับใครนะครับทำดีทำไม่ดียังไงก็มีอยู่เจ้าเดียวเพราะเป็นหน้าที่รัฐต้องให้บริการเรื่องไลเซนซิ่งทั้งหลายแต่นี่มันมีตลาดภาคเอกชนอยู่เพราะฉะนั้นหลายประเทศก็ถึงไม่ทำเฉพาะเรื่องทำบทบาทผู้กำหนดนโยบายให้ชัดเจนแต่ว่าคนที่จัดการองค์กรเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่เหมาะกับระบบราชการก็ต้องเอาออกระบบราชการ
ไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการซึ่งมีความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปแบบหลากหลายนะครับไม่ใช่เป็นเครือข่ายพวงเล็กพวงใหญ่เหมือนเราไปญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เจแปนเรลเวย์นี่ก็มีตั้งหลายเจ้าเนาะแยกกันเป็นภูมิภาคจัดการแบบเอกชนได้ของเราก็มีเครือข่ายประกันสุขภาพทำนายแยกมาจัดการเหมือนกับเป็นกึ่งๆรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่เรียก autonomous hospital แบบโรงพยาบาลบ้านแพ้วเลยแต่ว่าถ้าบ้านแพ้วอันนี้มันเล็กไปก็ต้องทำเป็นเครือข่ายบริการใช่ไหมครับแล้วก็แข่งขันในตลาดด้วยกติกาที่เป็นธรรมมีแต้มต่อมากขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องไปต่อรองกับกพ.ยังไงทีทเหมือนกับเป็นข้าราชการแบบอื่นทั้งที่ภาระงานธรรมชาติของงานเป็นบริการสาธารณะที่แตกต่างกันมากนะครับพวกนี้มันไม่สามารถเกิดบทสนทนาแบบนี้ได้ถ้าเราคิดแต่ว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวฉันจะทำไงให้ไข้มันลงวันนี้ส่วนโรคที่ทำให้เกิดไข้ก็เดี๋ยวรอคนข้างหน้าไปแก้ไขปัญหาต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ดีพอนะครับถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นวิกฤตแต่ไม่ใช่วิกฤตที่ทำให้เราท้อแท้แต่เป็นวิกฤตที่จะเป็นโอกาสให้เราได้มาคุยกันแล้วก็ถกกันให้ถึงรากเหง้าปัญหาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แก้เรื่องนี้ให้มันยั่งยืนแล้วไม่เกิดปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมีคนเดินกระบวนช่วงเดือนเมษาตอนบรรจุตำแหน่งราชการซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับหรือมีคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียเวลาที่มีปัญหาในการทำงานจากความไม่พร้อมของการจัดการกำลังคนสุภาพภาครัฐซ้ำแล้วซ้ำอีกในอนาคตเป็นอย่างนั้นได้ก็น่าจะดีใช่ไหมครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์จากปัญหาดราม่าในวงการสาธารณสุขมาสู่การหาทางออกในเชิงระบบว่ามันควรจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณครับข้อเสนอของคุณหมอบวรสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพดูเป็นภาพฝันของระบบสาธารณสุขในอนาคตนะครับที่จะดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมไปพร้อมๆกับการเติบโตทางด้านธุรกิจการแพทย์ที่ประเทศไทยหวังจะเป็น Medical Hub นะครับก็คงจะเติบโตไปพร้อมๆกับการรองรับการรักษาคนภายในประเทศด้วยเหมือนกันแต่ว่าการที่จะออกแบบนโยบายคงจะต้องอาศัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องปรับบทบาทของตัวเองจากเป็นผู้กำกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทในการกำกับการให้นโยบายกับโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้นเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นและคงจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริงครับและทั้งหมดก็คือ The Active Podcast ในวันนี้นะครับผมวชิรวิทย์และบำรุงชัยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast